แล้วในเบรกนี้นะคะหลายๆท่านหลายๆคนนะคะต้องบอกเลยนะคะโดยเฉพาะสังคมเมืองนะคะใช้ชีวิตกัน365วันพักผ่อนไม่เพียงพอค่ะแล้วก็ละเลยเรื่องสุขภาพไม่ว่าจะเป็นการทานอาหาร5หมู่หรือว่าการออกกำลังกายนะคะแต่วันนี้นะคะผลิตภัณฑ์ที่มาช่วยเสริมนะคะบำรุงร่างกายของคุณนะคะให้มีสุขภาพแข็งแรงนะคะด้วยถังเช่าค่ะต้องบอกเลยนะคะเขาเป็นราชาสมุนไพรค่ะแล้วก็เป็นสมุนไพรที่แบบว่าดูแลรักษานะคะแล้วก็เป็นเกราะป้องกันนะคะให้สุขภาพของคุณได้แข็งแรงด้วยค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกับอาจารย์เปียกแล้วก็คุณแม็กนะคะเกี่ยวถึงผลิตภัณฑ์ถังเช่านะคะว่ามีคุณสมบัติแล้วก็ประโยชน์อย่างไรบ้างคะอาจารย์แม็กค่ะอาจารย์เปียกแล้วก็คุณแม็กค่ะครับถังเช่านี่ต้องบอกว่าเป็นของขวัญล้ำค่าที่ธรรมชาติมอบให้กับโลกมนุษย์มนุษยชาตินะต้องเรียกว่าของขวัญล้ำค่าแล้วกันเพราะว่าสามารถทำประโยชน์ให้ได้เยอะมากเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพร่างกายชะลอความแก่ด้วยนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่เราพูดถึงความโกรธเนี่ยถ้าคนที่มีสุขภาพดีจิตใจดีพักผ่อนเต็มที่นะครับความโกรธหรือความหงุดหงิดเนี่ยความสดชื่นมันมีในร่างกายมันก็จะช่วยชะลอระงับความโกรธได้ระดับหนึ่งนะบางคนเนี่ยปวดเมื่อยสุขภาพก็ไม่ค่อยดีมันก็จะหงุดหงิดวุ่นง่านไปหมดอ่ะนะครับยิ่งสุขภาพไม่ดีอารมณ์ก็หงุดหงิดก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยสำคัญเลยใช่ครับทีนี้ธรรมชาติของที่เขาบรรจงสร้างสรรค์ไอ้ตัวหลินจือถังเช่ามาให้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบดูแล้วมันเป็นธรรมชาติที่เหมือนประทานมาให้เลยนะจากผีเสื้อที่มาวางไข่แถวเทือกเขาทิเบตหรือว่าที่มีอากาศเย็นๆเลยแต่ที่พูดถึงเทือกเขาทิเบตก็คือเป็นเขาที่มีความสูง 3-4,000 ฟิตสูงกว่าระดับน้ำทะเลสูงมากนะครับผมแล้วก็เป็นหิมะเป็นภูเขาน้ำแข็งเลยนะที่ปกคลุมอยู่ผีเสื้อเขามาไข่ปุ๊บเนี่ยก็กลายเป็นดักแด้ดักแด้เนี่ยเขาก็จะหนีความเย็นมุดเข้าไปใต้ดินประมาณ2เซนแล้วก็เขาก็ไปกินไอตัวสเปอร์ที่จากไอตัวถังเช่าที่มันวนเวียนสปอร์นะครับผมแล้วก็บางทีร่างกายเขาไปขูดหินขูดดินเป็นแผลสปอร์ตัวเนี้ยมันก็จะเข้าไปคือร่างกายได้กินเข้าไปเนี่ยมันไปทำลายตัวหนอนดักแด้แต่การทำลายไม่ได้ทำลายในเชิงเนกาทีฟกับไปทำลายในเชิงโพสิทีฟทางบวกทางบวกเลยครับด้วยตัวสปอร์ของตัวหลินจือเนี่ยผสมกับไอ้ตัวเจ้าตัวดักแด้กลายเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่มีคุณภาพเรียกว่านะครับหญ้าหนอนนี่นะหญ้าหนอนเนี่ยครับมันเสร็จแล้วมันจะงอกออกมาทางปากเพราะก็ต้องถูกแสงค่ะไอตัวนี้กลายเป็นเชื้อหลินจือขึ้นมางอกออกมาทางปากประมาณแล้วก็มาโผล่พื้นดินรับแสงประมาณ2เซนนิดเดียว2เซนก็นิดเดียวนะเหมือนดังที่ภาพที่เห็นนะฮะแล้วก็จะกระจายคลุ้งสปอร์ไปอีกมันก็เป็นวัฏจักรวนเวียนอยู่แถวนั้นแหละครับแต่ถ้าไปเป็นแบบที่เขาผลิตหรือเขาทำห้องแลบหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่กล้าวิจารณ์ว่าจะได้คุณภาพอย่างนี้หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องให้ทางผู้ที่เขาผลิตเขาบรรยายเองเราไม่กล้าไปวิจารณ์ว่าดีไม่ดีอาจจะดีก็ได้หรือยังไงเราไม่รู้แต่เรารู้ว่าตัวนี้ดีที่สุดแล้วนะฮะเขาเวลาเสร็จแล้วเนี่ยเวลาหมดฤดูหนาวเนี่ยน้ำแข็งละลายหมดแล้วเนี่ยชาวบ้านในเทือกเขาทิเบตก็ดีเขาเวลาไปเก็บเขาปิดบ้านเลยให้แม่บ้านอยู่เลยอยู่เตรียมเสบียงอาหารเรียบร้อยไปตั้งแคมป์เลยแล้วก็ตายเขาไปหาเก็บกันกว่าจะเจอแต่ละต้นยังหาทองคำเลยนะหายากราคาถึงได้แพงกว่าทองคำมันปลูกเยอะไหมครับหรือว่ามันขึ้นเองแบบขึ้นเองโดยธรรมชาติขึ้นเองโดยธรรมชาติแล้วก็ไม่ได้มีแบบขึ้นพืชแบบหญ้าอะไรต่ออะไรแบบละลานตาอย่างนี้ไม่ใช่เลยใช่เขาก็ต้องแหวกหญ้าไปอะไรไปเห็นไหมฮะในภาพค่ะเขาจะไต่เถามั่งอะไรบางคนก้มไม่ไหวก็จะยืนเอาอะไรแหวกบางคนก็จะคานไปเรียกว่าของดีหายากนะอากาศเย็นๆสบายๆนะอยู่กับธรรมชาติด้วยนะจริงค่ะสมัยก่อนเนี้ยยุค 2,000 กว่าปีอ่ะฮ่องเต้เนี่ยท่านเสวยถังเช่าแล้วก็ให้อายุท่านจะยืนเห็นไหมเป็นหมื่นๆปีอายุยืนเป็นหมื่นๆปีแต่จริงๆแล้วต้องบอกว่าฮ่องเต้เนี่ยราชการก็ทำทุกวันแล้วก็ต้องตื่นเช้านอนดึกการบ้านก็เยอะเพราะว่างานสนมเยอะมเหสีเยอะกลางวันการบ้านกลางคืนกลางมุ้งท่านก็จะแข็งแรงคือบำรุงสุขภาพด้วยถังเช่าเนี่ยไปบำรุงเม็ดเลือดขาวไปบำรุงในเรื่องปรับสมดุลในร่างกายทั้งหมดป้องกันคนที่กินตั้งแต่ยังไม่เป็นเนี่ยมะเร็งเนี่ยนะคนที่กินถังเช่าเนี่ยเราจะไปป้องกันปรับสมดุลตรงนี้หมดเลยเซลล์ในร่างกายก็ดีหรือปรับในเรื่องผิวหนังให้ดูอ่อนยาวลงกระชุ่มกระชวยตื่นมานอนก็หลับสบายหลับลึก
บำรุงสมองด้วยสดชื่นสมองก็ดีปัญญาก็ดีเรียกว่าคุณสมบัติของตังถังเช่าตัวนี้เนี่ยครอบจักรวาลจริงเมื่อก่อนนี้อาจารย์เปี๊ยกตื่นมานี่มึนตื้อเลยนะเดี๋ยวนี้ตื่นมาสดชื่นคือมันจะไม่เฟรชอะค่ะเหมือนกับว่าเรานอนไม่พออย่างนี้ใช่ไหมคะครับผมเพราะว่าเขาปรับสมดุลของร่างกายตับไตไส้ม้ามถุงน้ำดีได้หมดสมองสมองบางคนต่อต้านไตครับเป็นโรคมะเร็งโรคหัวใจแคลเซียมสูงเบาหวานความดันไปหมดเลยช่วยหมดเลยช่วยหมดเลยครับไขข้อเดินไม่ได้อะไรไม่ได้เหมือนที่เคยพูดให้ฟังว่าคุณแพลวเนี่ยเคยสุนัขแกเคยตกจากตึกสูงสูง5ชั้นเนี่ยเดินไม่ได้หมอบอกเดินไม่ได้แล้วเอาถังเช่ากรอกไว้ให้กินอยู่5วันลุกวิ่งเลยเจ้าเซ็กซี่มาตัวนี้ก็พันเกรย์ฮาวนะแต่เป็นพันเล็กจริงๆแล้วต้องบอกว่าไม่ใช่ว่าเป็นโรคแล้วค่อยรับประทานนะคะแต่ว่าคนที่แบบว่าอยากดูแลสุขภาพต้องป้องกันต้องป้องกันแล้วก็บำรุงแล้วเราเชื่อหรือเปล่าว่าแบบว่าเรารับประทานอาหารทุกวันเนี่ยวันละ5มื้อแล้วก็วันละแบบว่าอาหารครบ5หมู่หรือว่าการออกกำลังกายที่ไม่เพียงพอสุขภาพของเราอาจจะไม่แข็งแรงด้วยเราต้องเสริมด้วยตัวนี้ครับเสริมด้วยตัวถังเช่าแล้วอาจารย์เปียครับเห็ดลิ้นจือเนี่ยมันมีหลายสายพันธุ์ไหมหรือว่ายังไงเห็นบอกว่าของเจ้านี้เนี่ยเขาดีมากเลยนะของเจ้าของแบรนด์เนี่ยกิโลละเป็นล้านนะคะคืออย่างนี้ครับทางฮ่องกงเนี่ยถ้าเราไปบางคนเขาก็ฝากซื้อกันหวังจะเจอไปแท้ๆในเพื่อนในแถบนั้นแต่จริงๆแล้วมันมีตั้งเกือบ300ชนิดบางคนก็บอกว่า300กว่าชนิดมีหลายเกรดมั้งหลายเกรดที่ผลิตจากเครื่องจักรก็มีก็ต้องมีเป็นผู้เชี่ยวชาญที่สามารถดูออกด้วยทีนี้บางเกรดกินไปมันก็ไม่ได้คุณภาพบางเกรดกินไปอาจจะมีแพ้ผื่นคัน อย่างนี้เป็นต้นนะครับบางคนไปเนี่ยฝากซื้อจากที่นู่นก็กระปุก 20,000 กว่าบาทนะครับทางบริษัทที่เขาผลิตเนี่ยนะฮะเขาทำเกี่ยวกับเรื่องความงามความงามแล้วก็ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารก็ทำตัวนี้มาเนี่ยเขาทำเพื่อช่วยคนจริงๆในราคาก็ย่อมเยานะครับซึ่งจากราคาที่เขาสั่งเกรดของทิเบตมาเนี่ยราคาประมาณล้าน900,000กว่าบาทตีเป็น2ล้านเลยนั่นแหละครับบางคนใจไม่ถึงแล้วครับถังเช่ามีตั้งแต่100,000 200,000 300,000มีหลายเกรดหลายระดับใช่ระดับราคาแล้วก็การใส่ของเขาก็ไม่ได้เต็มแม็กซิมัมโดสตัวนี้เนี่ยทางคุณแพรวเขาทำเนี่ยเจตนาเขาช่วยคนบางทีเขาไปเจอคนที่ป่วยหนักๆนอนเรียกว่าหมอบอกเป็นโรคมะเร็งนะครับจะไม่รอดแล้วเขาก็ให้ลองไปทานดูอย่างเงี้ยครับเสร็จแล้วก็เขาก็กลับบ้านไปรักษาตัวที่บ้านพักฟื้นได้เลยอย่างเงี้ยทั้งที่หมอบอกจะไม่รอดแล้วบางคนนี่แบบพระบางรูปอย่างที่คลอง11นะครับตามลูกกาคลอง11ที่ทางไปนครนายกคุณแพรก็ไปถวายท่านท่านก็อาพาธอยู่ท่านฉันไปได้3วันครับท่านก็ลุกเดินได้อะไรได้รับกิจนิมนต์ได้รับญาติโยมได้ลูกศิษย์ลูกหาท่านก็เยอะตอนนี้พอไปเนี่ยลูกศิษย์ลูกหามีตะจองเข้ามากันผลิตไม่ทันเพราะว่าบางครั้งก็ผลิตไม่ทันต้องบอกตรงเพราะว่ามันต้องสั่งจากที่นั่นจริงๆออริจินอลเราคิดว่าที่นั่นเรามั่นใจว่าได้ผลเราเชื่อถือเราศรัทธาถังเช่าที่นั่นเอ็ดลินจือถังเช่าที่นั่นเพราะนั้นเราศรัทธาตรงนั้นแล้วเราเห็นผลงานผลลัพธ์ของเขาแล้วที่เราเอามาทั้งจำหน่ายในราคาที่ติดทุนเลย บางทีจัดโปรโมชั่นเนี่ยเข้าเนื้อนิดๆ เพื่อช่วยคน เราทำเพื่อสังคม จริงๆก็มีนโยบายจะทำอย่างอื่นตั้งเยอะตั้งแยะเราทำอย่างนี้ดีกว่า เราเคยคิดจะทำมูลนิธิก็คนก็ทำเยอะแยะไปหมด ทำอย่างนี้ดีกว่า นะครับอาจารย์เปียกรู้ไหมว่าตัวนี้ครับคุณชุบแจง คือสินค้าตัวนี้เนี่ยมันเกรดดีขนาดไหนหมายว่าคนที่เป็นโรคมะเร็งก็สามารถรักษาในเชิงวิทยาศาสตร์ไปโรงพยาบาลได้แต่ตัวนี้กินควบคู่กันได้ช่วยทั้งแบบว่ายาแบบว่าสมัยใหม่แผนสมัยใหม่กับตัวถังเช่าก็ทานควบคู่กันเพราะตัวนี้เปรียบเป็นเหมือนสมุนไพรเวลาทานเข้าไปเนี่ยไม่มีผลต่อตับร่างกายดูดซับเลยคือว่าไม่นี่คือข้อดีของเขาเลยใช่ครับใช้ควบคู่กันได้เลยแล้ววิธีการรับประทานนะคะอาจารย์เปียกรับประทานยังไงคะตัวนี้เนี่ยให้ทานก่อนนอนวันละ2เม็ดครับ1กระปุกเนี่ยปกติทั่วไปที่เขาทำกันเขาก็จะประมาณ30แคปซูลค่ะตัวนี้เราใส่ไป50แคปซูลทานครั้งแรกเนี่ยอาจจะสัก10วันวันละ2เม็ดก่อนนอนถ้าเราไม่เป็นไรถ้าทานเพื่อสุขภาพนะครับผมทานเพื่อจะได้ดูแลร่างกายดูสุขภาพเราทานเพื่อหลังจากนั้นเราก็อาจจะทานวันละเม็ดก็พอกระปุกต่อไปก็ทานวันละเม็ดวันละเม็ดวันละแคปซูลวันละแคปซูลไปนะครับมันก็จะช่วยได้นะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันไม่จำเป็นต้องไปทาน2เม็ดละหลังจากเราถ้าเราไม่เป็นอะไรแต่ถ้าเราจะซื้อไปให้คนที่ป่วยหรือคนที่
เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราอยากจะไปเยี่ยมเป็นของขวัญของฝากของขวัญของฝากไปเข้าพบผู้ใหญ่หรือญาติเราที่เราอยากจะเรารักเขาเราห่วงเขาหรือจะให้ลูกลูกที่อยู่ในวัยกำลังเรียนก็ไปบำรุงสมองเขาร่างกายเขาเกิดมาเขาจะได้เป็นโตขึ้นมาเขาจะได้เป็นคนที่มีคุณภาพเป็นคนที่ฉลาดปราดเปรื่องน่าจะสอบเข้าอะไรก็ได้ตัวนี้ไปช่วยหมดเลยอ๋อก็คือว่าเด็กนี่อายุตั้งแต่เท่าไหร่ถึงรับประทานได้คะเด็กนี่ผมไม่แน่ใจเรื่องอายุแต่ว่ารู้ว่าพอเขาโตก็ทานถ้าเขาทานเป็นแคปซูลได้นะอาจารย์เปียกลูกของเจ้าของแบรนด์คุณแพลวเนี่ย13ขวบครับ12 3ขวบได้เริ่มทานแล้วเริ่มทานแล้วใช่เพราะน้องเขาเรียนเยอะเรียนพิเศษด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องบำรุงสมองทีนี้ตัวเนี้ยมันปรับสมดุลของร่างกายทุกส่วนไงแล้วเด็กกำลังโตครับคือที่บอกว่าทานได้เนี่ยบางเด็กบางคนทานเป็นแคปซูลไม่ได้ คือบางคนยังกลืนไม่เป็นแคปซูลอาจจะต้องไปละลายน้ำแล้วบางทีก็ต้องผสมนมหรืออะไรก็ว่าไปต้องไปชงไปว่าไปอะไรไปให้เด็กบางคนกลืนยังกลืนยาไม่ได้กลืนเป็นที่เป็นแคปซูลไม่ได้หรือติดคอนะครับก็ดูแลบุตรหลานของท่านได้ดูแลปู่ย่าตายายผู้เฒ่าผู้แก่ให้ท่านเป็นร่มโพร่มใสอยู่กับเราได้นานตัวนี้เนี่ยบางทีเรามองว่าเราหาแต่เงินเราไม่ได้ดูแลสุขภาพเลยใช่นะครับผมค่ะอย่าปล่อยให้ร่างกายของเรานะคะแบบว่าสุดโทรมหรือว่าต้องมีโรคภัยไข้เจ็บนะคะจนถึงขนาดเข้าโรงพยาบาลวันนี้เราสามารถดูแลสุขภาพของเรานะคะด้วยถังเช่าค่ะวันนี้โปรโมชั่นนะคะสำหรับรายการรู้รักธรรมของเรานะคะ1กระปุกค่ะปกติแล้ว 12,000 บาทค่ะแต่วันนี้ลดพิเศษสุดๆเลยนะคะเหลือ 5,900 บาทแล้วยังไม่พอค่ะซื้อ1แถมอีก1แล้วยังแถมองค์เทพทันใจนะคะปลุกเสกมาเรียบร้อยแล้วนะคะจากประเทศพม่าอีก1องค์ค่ะใครสนใจนะคะยกหูโทรศัพท์จองสิทธิ์ได้เลยที่020214444 020214444ต้องบอกเลยนะคะโปรโมชั่นนี้แจ้งกับคอลเซ็นเตอร์ของเราได้เลยนะคะว่ามาจากรายการรู้รักธรรมแล้วก็สินค้าของเราเป็นเบสเซลเลอร์นะคะเป็นสินค้าที่ขายดีที่สุดและเห็นผลนะคะเพราะว่าสารสกัดส่วนผสมของเรานะคะนำเข้ามาจากประเทศทิเบตนะคะกิโลนึงเนี่ยเกือบ2ล้านนะคะเรียกได้ว่านะคะสินค้าของเรามีคุณภาพจริงๆค่ะค่านำเข้าค่าอะไรก็ตก2ล้านกว่าแล้วครับจริงๆนะคะครับคุณจุ๊บแจงครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่หรือว่าท่านผู้ชมท่านใดเนี่ยอยากจะพูดคุยกับเราอยากจะสอบถามเรื่องของถังเช่าหรืออยากจะมาคุยเรื่องของธรรมะเราก็สามารถโฟนอินได้มาที่เบอร์020214455นะครับหรือว่า SMS ที่4196998 4196998ครับท่านผู้ชมครับราคานะคะคุณผู้ชมขานะคะใครอยากดูแลสุขภาพนะคะอย่าให้ปล่อยนะคะว่าการเวลานะคะทำให้ชีวิตของเรานะคะเปลี่ยนแล้วก็ทรุดโทรมไปนะคะวันนี้เรามีผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะเรียกได้ว่านะคะเรารับประทานดูแลคนในครอบครัวนะคะหรือว่าคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรือคุณพ่อคุณแม่โดยเฉพาะวันแม่ใกล้มาถึงแล้วนะคะใครอยากจะสั่งให้เป็นของฝากของขวัญ นะคะกับคุณแม่นะคะเรียกได้ว่านะคะถังเช่าเนี่ยเป็นแบบว่าราชาแห่งสมุนไพรนะคะช่วยเสริมสร้างสุขภาพนะคะให้คุณแม่ของเราคุณพ่อของเรานะคะอยู่เป็นร่มโพร่มใสของเรานานๆนะคะวันนี้นะคะเน้นย้ำโปรโมชั่นกันอีกทีค่ะ1กระปุกปกติ 12,000 บาทลดเหลือ 5,900 บาทซื้อ1แถมอีก1นะคะและยังไม่พอยังแถมเทพทันใจอีก1องค์ด้วยนะคะสนใจยกหูโทรศัพท์จองสิทธิ์ได้เลยที่020214444 020214444นะคะแล้วก็บอกเลยนะคะว่าสั่งนะคะตัวถังเช่าจากรายการรู้รักธรรมค่ะเอาละค่ะช่วงเบรกหน้านะคะเราจะเปิดสายโฟนอินค่ะใครอยากพูดคุยกับอาจารย์เปี๊ยกพี่แม็กแล้วก็จุ๊บแจงนะคะสามารถโฟนอินมาได้นะคะที่020214455หรือ SMS นะคะมาถามเกี่ยวกับเรื่องธรรมะหรือผลิตภัณฑ์ถังเช่าได้ที่เบอร์4196998นะคะตอนนี้เบรกสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมากับรายการรู้รักธรรมค่ะอีกสักครู่ครับ